คราวนี้เนี่ยเป็นพลุระเบิดกลางงานลอยกระทงครับมีคนเจ็บไปทั้งหมด12คนด้วยกันครับมีใครเป็นไรไหมอ่ะพี่เกินเป็นไรไหมอ่ะคือเป็นการจุดพลุช่วงเปิดงานลอยกระทงพอดิบพอดีเลยพี่โจครับคนก็จะเยอะหน่อยนะมามุงดูกันแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีคนบาดเจ็บนะครับ12คนด้วยกันจุดเกิดเหตุอยู่ตรงริมโขงเลยนะครับลานพนมนาคาในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการสันนิษฐานว่าพลุมันอาจจะมีปัญหาคือจุดแล้วแทนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้าแต่มันพุ่งลงดินน่ะมันกระจายอยู่ที่พื้นก็เลยมีคนโดนลูกหลงเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นโดยเฉพาะคนจุดก็บาดเจ็บด้วยถูกแล้วก็มันเป็นงานใหญ่ของทางเมืองนครพนมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมคุณนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญาบอกว่าเอาจริงต้องไปหาก่อนอย่างแรกคือใครเป็นคนจุดเพราะต้องไปหาให้ตัวให้เจอเนื่องจากว่าการนี้อันนี้มันเป็นงานของเทศบาลไงแล้วคือมันจะมีการเสนอมารูปแบบการจัดงานมีอะไรยังไงบ้างเท่าที่นายกเทศมนตรีบอกผมไม่เห็นนะว่าแผนเนี่ยบอกว่าจะมีการจุดพลุซึ่งตามแผนเนี่ยพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องไปหาว่าแล้วพลุที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนอนุมัติใครเป็นคนเอามาแล้วใครเป็นคนจุดด้วยนะครับต้องตรวจสอบให้เจอนะครับส่วนคนเจ็บทั้งหมด12คนอาการเบื้องต้นตอนนี้ไม่ได้หนักอะไรมากก็ทางเทศบาลบอกว่าจะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินค่าทำขวัญชดเชยเยียวยารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลให้ครับ